ดิฉันอยากจะให้คุณดูนายแบบและนางแบบต่อไปนี้นะคะนายแบบเนี่ยมีชื่อว่าชื่อเดิมของเขานะคะก็คืออันเดรเพจิกอันเดรเพจิกเป็นนายแบบสัญชาติออสเตรเลียแต่ว่าเขารับงานทั้งในสองทางนั่นคือนายแบบรับงานใช่ค่ะรับงานเป็นนางแบบด้วยเป็นนายแบบด้วยแต่เพิ่งไม่นานมานี้เองค่ะเขาบอกว่าเขาได้เลือกแล้วเขาต้องการที่จะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาเลยไปผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยในวัยปีนี้22ปีนะคะเขาผ่าตัดเพราะฉะนั้นตอนนี้จากชื่ออันเดรตอนนี้เขาชื่ออันเดรฮานะคะแล้วก็ย้ายสังกัดจากการเป็นนายแบบและนางแบบมาเป็นนางแบบเต็มตัวแต่ในขณะเดียวกันค่ะยังมีนางแบบอีกคนนึงอายุ37ซึ่งดำเนินอาชีพของเธออยู่ระหว่างความเป็นนายแบบและนางแบบแล้วแต่จะถูกเรียกแล้วแต่คอลเลกชันไหนจะเรียกเธอไปลงในงานแบบไหนนะคะคนนั้นก็มีชื่อว่าคุณเคซี่เลเกอร์คุณเคซี่เลเกอร์เนี่ยส่วนมากแล้วจะรับงานเป็นนายแบบค่ะโอ้โหนี่คือเธอนะคะนี่ตรงข้ามกันเลยตรงกันข้ามกันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเธอมีเพศเป็นเพศหญิงนะคะไม่ได้ต้องการเป็นผู้ชายแต่อย่างใดอันนี้มันไม่ได้บอกว่าเสื้อผ้าในอนาคตจะเป็นยูนิเซ็กซ์ไม่ใช่แต่มันบอกอย่างนี้ค่ะในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นทุกอย่างเป็นกลไกของอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสเตลล่าแมคคาร์ทนีย์บอกว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้นฮาร์ดเลสนั่นก็คือว่ายังมีการเอาเฟอร์มาใช้ยังมีการเอาหนังมาใช้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกับไร้หัวใจต้องการจะค้าขายสิ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างนายแบบและนางแบบก็ถูกตราหน้าเป็นอุตสาหกรรมแบบฮาร์ดเลสเช่นเดียวกันนั่นคือเขาตรีตาคุณเป็นไม้แขวนเสื้อค่ะ